วันนี้เรามีโรตีมาฝากค่ะใช้แป้งอเนกประสงค์ปรากบเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องตีแล้วเปิดเครื่องตีผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดและน้ำนวดพอจับกันเป็นก้อนใส่น้ำมันพืชนวดจนส่วนผสมก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเรียงลงในถาดที่รองด้วยแผ่นพลาสติกทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วพักแป้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1คืนใช้ฝ่ามือกดก้อนแป้งเป็นแผ่นแบนและใช้มือทั้งสองข้างจับก้อนแป้งฟาดลงกับพื้นโต๊ะจนได้เป็นแผ่นบางทาด้วยนมข้นหวานบางๆใช้มีดกรีดเป็นเส้นห่างกันประมาณครึ่งนิ้วเหลือส่วนหัวและท้ายของแป้งไว้จากนั้นม้วนแป้งเป็นเส้นและจับแป้งวนเป็นทรงกลมใช้มือกดแป้งให้แบนเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะตั้งกระทะบนเตาอุ่นให้ร้อนใส่น้ำมันพืชลงบนกระทะเล็กน้อยนำแป้งโรตีที่ขึ้นรูปไว้ลงทอดจนสุกทั้งสองด้านจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับนมข้นหวานพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโรตีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ